สวัสดีนักเรียนและก็ผู้ปกครองทางบ้านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาสุขศึกษาโดยกับครูอีกแล้วนะครับครูอนาวินรัตนกุลหรือครูไกด์นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการรู้ที่6นะครับในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตและการจัดการกับอารมณ์และความเครียดนะครับตัวชี้วัดในเรื่องนี้ก็จะมี2ตัวชี้วัดนะครับก็คือการอธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับแล้วก็2เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียดนะครับเราก็จะมาดูกันในแผงขอภายในผังสาระการเรียนรู้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับแล้วก็อารมณ์และความเครียดนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับเราปัญหาสุขภาพจิตนะครับในเรื่องของสาเหตุของปัญหานะครับและลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาในด้านจิตนะครับสุขภาพจิตนั่นเองนะครับโดยสุขภาพจิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขนะครับการส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยช่วยให้การปรับตัวในการใช้ชีวิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์ทั้งการเรียนนะครับการทำงานการอยู่ร่วมกับสังคมนะครับความคิดอารมณ์เป็นปกตินะครับป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชนะครับสุขภาพจิตที่ดีคืออะไรกรมอนามัยเนี่ยเขาให้ความหมายของสุขภาพจิตเนี่ยก็คือสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสุขภาพจิตที่เป็นสุขเนี่ยสามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสมรรถภาพกับผู้อื่นไว้ได้นะครับอย่างราบรื่นนะครับสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมนะครับและลักษณะของความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตนะครับวางตัวยังไงให้เหมาะสมนะครับและปราศจากอาการป่วยทั้งจิตใจนะครับและร่างกายนะครับเรามาดูองค์ประกอบของสุขภาพจิตกันนะครับก็คือปัจจัยในร่างกายนะครับก็ร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคนะครับ2คือปัจจัยทางจิตก็จะประกอบไปด้วยนะครับความคิดนะครับคิดดีคิดเป็นคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะครับสดชื่นร่าเริงสนุกสนานมีความสุขแล้วก็สงบนะครับ3ก็คือจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณนะครับพอใจในตนเองนะครับเมตตาผู้อื่นแล้วก็สำนึกในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือมีสมรรถภาพที่ดีและยั่งยืนกับผู้อื่นนะครับระวังตัวให้เหมาะสมนะครับมีอาชีพและการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและความเครียดนะครับชีวิตตั้งแต่เกิดมาต้องมีการปรับตัวนะครับให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตนะครับกับความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยคือผลรวมของปฏิกิริยากิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับความเครียดที่เหมาะสมเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เกิดการปรับตัวและแก้ไขปัญหานะครับเกิดการพัฒนาการสร้างสรรค์นะครับแต่ความเครียดที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายจิตใจนะครับเกิดความไม่สบายใจนะครับทำให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยตามเข้ามาแล้วก็ทำให้ปรับตัวไม่ได้นะครับแก้ไขปัญหาได้ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงนะครับหรือการเกิดโรคทางร่างกายหลายโรคนะครับที่อาการเกิดขึ้นสัมพันธ์กับความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนต้องมาเชิญนะครับและฝึกฝนเราต้องฝึกฝนเนี่ยเอาชนะมันให้ได้นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยไม่เกิดอาการของความเครียดเนี่ยคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคนที่มีวิธีการปรับตัวนะครับกับการแก้การขออภัยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือความเครียดได้ดีนะครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของอาการของคนสุขภาพจิตไม่ดีนะครับคนที่สุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยต้องเผชิญปัญหาในชีวิตนะครับจะเกิดอาการต่างๆทั้งจิตใจนะครับอารมณ์แสดงพฤติกรรมบางอย่างหรือปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายเนี่ยซึ่งแสดงภาวะไม่สมดุลนะครับบางคนอาจแสดงออกเกิดขออภัยบางคนอาจมีอาการแสดงออกมาเล็กน้อยนะครับเรียกว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือ
หรือมีมากจนเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าโรคทางจิตเวชได้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูในปัญหาของสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ์กับความเครียดนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของปัญหานะครับปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสาเหตุของมันก็คือเราจะมาดูสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตนะครับก็จะมีแบ่งได้เป็น2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลนะครับสาเหตุทางด้านร่างกายนะครับปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเกิดจากทางด้านร่างกายจากความเจ็บป่วยนะครับของทางด้านร่างกายความพิการนะครับโรคเรื้อรังนะครับอาจทำให้บุคคลนั้นมีอารมณ์ที่แปรปรวนนะครับเกิดความวิตกกังวลได้นะครับและความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออะไรเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายมีความเครียดนะครับแล้วก็ซึมเศร้านะครับแล้วก็อุบัติเหตุทางสมองนะครับเช่นล้มศีรษะฟาดพื้นนะครับก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับทำให้เกิดความผิดปกติของสมองนะครับและความแปรปรวนของจิตได้นะครับหรืออย่างนึงเลยการใช้สารเสพติดต่างๆนะครับเช่นสารเสพติดประเภทกัญชานะครับเฮโรอีนครับแอมเฟตามีนนะครับหรือยาบ้านะครับถ้าเราไม่กินหรือเสพเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการแปรปรวนของจิตนะครับหงุดหงิดทุรนทุรายนะครับประสาทหลอนนะครับและการทำงานหนักจนเกินกำลังในทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดนะครับการนอนไม่หลับการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็คือทำให้เราอ่อนเพลียจนเกิดอาการสับสนนะครับทำให้ปฏิกิริยาทางจิตใจนะครับเป็นสาเหตุของโรคประสาทได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนที่2ครับก็คือสาเหตุของปัญหาทางด้านจิตใจนะครับเนื่องจากจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันยังมีความต้องการโดยกล่าวได้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับทฤษฎีของมาสโลนะครับที่จัดการความต้องการของมนุษย์เป็น5ขั้นนะครับคือขั้นที่1ก็คือความต้องการขออภัยความต้องการทางด้านร่างกายเช่นการกินนะครับแล้วก็เครื่องการกินอาหารเสื้อผ้าต่างๆครับเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับ2ก็คือความต้องการด้านความปลอดภัยนะครับต้องการได้รับความคุ้มครองนะครับไม่ให้มีอันตรายใดๆนะครับ3ก็คือความต้องการทางด้านความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่จากคนรักหรือว่าจากผู้อื่นนะครับ4คือการมีชื่อเสียงนะครับการจะมีชื่อเสียงในที่นี้หมายความว่าต้องการเป็นที่ยอมรับนะครับของคนอื่นนะครับ5ก็คือการที่จะต้องประสบความสำเร็จนะครับหรือต้องการพัฒนาตนเองนะครับในทุกๆวันนะครับ5ความต้องการ5ขั้นนี้ก็คือเป็นความต้องการพื้นฐานที่ทุกคนต้องการนะครับและจะก้าวขั้นต่อไปบางคนหากไม่ได้ตามความต้องการเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ใจนะครับความไม่สบายใจจนเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคลนะครับก็จะแบ่งกันได้เป็น5อย่างก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ราบรื่นนะครับ2ฐานะทางเศรษฐกิจนะครับยากจนทางบ้านยากจนหรือว่าอะไรงี้นะครับ3ก็คือการเรียนนะครับการเรียนอาจดรอปลงนะครับเรียนไม่เก่งหรือว่าอะไรงี้ครับ4ก็คือค่านิยมทางสังคมนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมทางวัฒนธรรมเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับ5ก็คือสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็จะมีอาการที่ตัวเองรู้สึกได้เองหรืออาการที่ผู้อื่นสังเกตเห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาในด้านนี้ด้านสุขภาพจิตครับได้แก่ทางกายนะครับมีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายเช่นนะครับมีความกังวลทำให้ระบบหายใจหัวใจผิดปกตินะครับอาจจะเกิดใจสั่นใจเต้นแรงนะครับอาการหอบท้องอืดท้องเฟ้อนะครับมีความกังวลใจนะครับ2ทางด้านทางจิตนะครับมีอาการแสดงออกหรือพฤติกรรมได้แก่1ก็คือความรู้สึกได้แก่รู้สึกไม่สบายน้อยใจไ
ไม่มีใครรักหรือหลงตัวเองนะครับ2คือด้านความคิดก็คือมีหมกมุ่นฟุ้งซ่านสับสนคิดมากหลงผิดนะครับหรือถึงขั้นประสาทหลอนนะครับหูแว่วเบื่อหน่ายในชีวิตนะครับคิดสั้นอยากตายนะครับมีความคิดแปลกๆนะครับ3ก็คือด้านอารมณ์นะครับเช่นก็คือซึมเศร้ากังวลอ่อนไหวได้ง่ายนะครับอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับ4ด้านพฤติกรรมก็จะมีการแสดงออกที่แตกต่างจากผู้อื่นนะครับหรือในลักษณะที่สังคมไม่ยอมรับนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมากล่าวในโรคทางจิตเวชที่เกิดจากความเครียดนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างก็คือโรคเครียดจากการปรับตัวนะครับเกิดจากมีความเครียดในระยะแรกที่ทำให้เกิดอาการเนื่องจากปรับตัวไม่ได้ดีนะเกิดอาการเป็นอาการที่ทางอารมณ์ตึงเครียดนะครับอาการทางด้านร่างกายต่างๆนอนไม่หลับปวดหัวนะครับปวดท้องการย่อยอาหารและขับถ่ายผิดปกตินะครับในระยะแรกเนี่ยจะต้องเผชิญกับความเครียดภายใน3เดือนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาการจะลดลงนะครับเมื่อเริ่มปรับตัวได้เนี่ยจนเป็นปกติเนี่ยแม้ว่าสาเหตุนั้นจะทำให้ยังเครียดอยู่เนี่ยคนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังอื่นๆนะครับโรคทางกายที่เกิดจากความเครียดนะครับเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากระบบการทำงานของร่างกายนะครับที่ถูกรุมเร้าจากความเครียดนานๆนะครับประสาทอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ต่อมไร้ท่อภูมิต้านทานของโรคเนี่ยทำงานแปรปรวนจนให้เกิดโรคต่างๆนะครับแล้วก็โรคประสาทวิตกกังวลหรือและโรคประสาทซึมเศร้านะครับมีอาการวิตกกังวลเรื้อรังหรือซึมเศร้าเรื้อรังนะครับก็มาถึงในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับก็การส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยก็จะทำให้เป็นปัจจัยป้องกันนะครับและลดปัจจัยเสี่ยงนะครับของสาเหตุของสุขภาพจิตนะครับปัญหาของสุขภาพจิตนั่นเองนะครับก็จะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายนะครับก็คือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือเราจะเสริมสร้างร่างกายตัวเองก็คือการออกกำลังกายนะครับขยับเขยื้อนให้ร่างกายเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายนะครับแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับ2การส่งเสริมทางด้านจิตใจนะครับก็ไปเราก็ต้องไปฝึกสู้กับปัญหาที่เกิดนะให้เคยชินนะครับไม่หลบกับปัญหาที่เข้ามานะครับพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวได้มากขึ้นเมื่อพบปัญหานะครับมองหาทางแก้อย่างท้าทายนะครับพิจารณาหาสาเหตุของปัญหานะครับแล้วก็แก้ไขสาเหตุนะครับแก้ไขที่สาเหตุครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุ้นเคยและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับทำใจให้ยอมรับนะครับแล้วก็สนุกไปกับมันกับการเปลี่ยนแปลงมันนะครับแล้วก็สร้างวิธีคิดที่ดีนะครับมีทักษะคิดเป็นครับคิดดีนะครับคิดถูกทางครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในหลายมุมนะครับแล้วก็ควบคุมความคิดหยุดคิดที่ทำให้เราเครียดนะครับแล้วก็เราควรมีอารมณ์ขันนะครับมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีสติเตือนตนเองนะครับรู้จักตนเองนะครับพิจารณาตนเองว่ามีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรนะครับรู้ตัวเมื่อมีความกังวลนะครับความเครียดนะครับรู้ตัวเมื่อมีความกลัวนะครับสุขภาพจิตดีหรือไม่นะครับมีสาเหตุจากอะไรนะครับเราต้องรู้ตัวเองนะครับแล้วก็มีทักษะในการจัดการอารมณ์ของตนเองนะครับลดความเครียดลดอารมณ์เศร้าได้ด้วยตนเองนะครับปลุกปลอบใจให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการทำสิ่งต่างๆนะครับสร้างความรู้สึกดีๆต่อตนเองนะครับและให้อภัยตนเองได้นะครับมีกิจกรรมสร้างความสุขนะครับและความสงบนะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจตนเองนะครับรู้จุดดีจุดเด่นของตัวเองนะครับจุดด้อยของตัวเองนะครับมีความภาคภูมิใจในตนเองนะครับแล้วก็ยอมรับตนเองนะครับสร้างแรงจูงใจภายในนะครับให้มีความชอบมีความสำเร็จสนุกไปกับงานครับไม่ท้อแท้ผิดหวังนะครับกับความล้มเหลวนะครับมองความผิดพลาดให้เป็นประสบการณ์เป็นครูไปนะครับหรือบทเรียนที่จะพัฒนาตนเองได้นะครับแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนะครับเป็นทางออกที่แก้ปัญหานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในเรื่องของ
ปัญหานะครับสาเหตุสุขภาพจิตนะครับแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ครูจะให้เป็นแบบฝึกหัดนะครับครูจะให้เป็นใบงานแล้วครูจะส่งใบงานไปแล้วก็ให้ส่งลงในอัลบั้มนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมี2ข้อง่ายๆนะครับก็คือข้อที่1ก็คือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยของอะไรบ้างในร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็2คือลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีด้านปัญหานะครับทางกายหรือว่าทางอะไรบ้างครับให้เขียนมานะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ